Human Resource and Communication and Arts Podcast สวัสดีครับนี่คือ Human Resource and Communication Arts Podcast EP ที่1คุณอยู่กับผมสราวุฒชัยดีหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเขียนโดยเดลคานิกี้พิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพศ2479 สำหรับภาษาไทยนะครับแปลโดยคุณอาสาขอจิตเมธพิมพ์ครั้งแรกในปี2493วันนี้ผมบันทึกเสียงในวันที่30มิถุนายน2562ถ้าย้อนไปในปีที่หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษคือปี2479นับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลาถึง83ปีนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังได้รับการกล่าวถึงอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ผมจะนำบางส่วนที่น่าสนใจในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสั้นๆซึ่งหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเล่มที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้เป็นฉบับที่แปลโดยคุณอาสาขอาจิตเมธเป็นการพิมพ์ครั้งที่8นะครับในปี2510มีความยาวของเนื้อหาทั้งหมด656หน้า และใน656หน้านี้ก็เป็นตัวหนังสือล้วนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่มีเนื้อหายาวพอสมควรสำหรับวิธีการเขียนของเดลคาเนกี้ในหนังสือเล่มนี้เวลาที่เขากล่าวถึงหลักการอะไรขึ้นมานี่นะครับก็จะมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆหลายๆเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการนั้นมากล่าวถึงและที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นการสรุปในบทที่1 ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากของหนังสือเล่มนี้โดยบทนี้มีชื่อว่าถ้าท่านต้องการจะเอาน้ำพึ่งก็อย่าเตะรังพึ่งและบทนี้ถูกบรรจุเอาไว้ในตอนที่หนึ่งที่มีชื่อตอนว่าเทคนิคสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยในบทที่หนึ่งนี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดเขาพยายามที่จะชี้นำให้เรามองเห็นธรรมชาติบางอย่างของจิตใจมนุษย์และในบทต,ต่อไปก็จะมีข้อคิดหรือวิธีปฏิบัติ ที่จะมีพื้นฐานคล้ายๆก,กันกับบทนี้อยู่เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าบทที่1เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในบทนี้มีคำพูดที่น่าสนใจกล่าวว่าคำติเตียนเปรียบประดุดประกายเพลิงอันเต็มไปด้วยอันตรายโดยเขายกตัวอย่างนายพลเลนเนิร์ดวูด ถูกติดเตียนและไม่ได้รับอนุญาตให้ไปประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับกองทัพบ,บกในขณะที่มีสงครามผลก็คือทําให้เขาอับอายขายหน้าและอายุสั้นนะครับและยังมีตัวอย่างของนักนวนิยายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง <c oughs> เกิดความน้อยใจจนเลิกเขียนนิยายไปเลย <c oughs> ก็เพราะถูกตําหนิติดเตียนอีกเหมือนกันและในตอนต้นของบทนี้เขาก็มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ซึ่งในแต่ละเหตุการณ์ก็จะมีบทสรุปคล้ายๆกันนั่นคือ ป็นลักษณะที่บอกว่าไม่มีใครที่จะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะถูกสังคมตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ผิดเช่นตัวอย่างของผู้ร้ายที่ชื่อคราวลี่นะครับคราวลี่เนี่ยเขายิงตำรวจคนหนึ่งตายแล้วก็หลบหนีการจับกลุมของตำรวจแล้วก็ยิงต่อสู้กับตำรวจอยู่นานนะครับจนสุดท้ายถูกจับได้หลังจากถูกจับได้ข้าหลวงของกรมตำรวจได้กล่าวว่า คนร้ายผู้นี้เป็นมนุษย์ที่อันธพาลที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนิวยอร์กเขาฆ่าคนแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้คือฆ่าหลวงของกรมตำรวจได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในหนังสือเขาก็บอกว่าในขณะที่คราวลี่เนี่ยกำลังแสดงบทพิศวาสกับคนรักในรถยนต์ที่ริมถนนนชนบทแห่งหนึ่งทันใดนั้นก็มีตำรวจคนหนึ่งเดินไปที่รถยนต์คันนั้นซึ่งจอดอยู่แล้วก็พูดว่า ผมขอดูใบขับขี่ของท่านหน่อยเพียงแค่นี้แหละครับคราวลี่ก็ชักปืนและยิงตำรวจคนนั้นติดกันหลายนัดจนตำรวจคนนั้นตายก็เลยเป็นเหตุให้เขาต้องหลบหนีและต่อสู้กับตำรวจที่ตามจับและสุดท้ายอย่างที่บอกไปก็คือเขาถูกจับได้และถูกตัดสินให้ประหารชีวิตในช่วงที่ถูกนำตัวสู่ห้องประหารเขาก็ได้พูดว่านี่คือผลของการฆ่าคนตายของฉันหรือเปล่า เปล่าเลยนะครับเขาบอกว่าเปล่าเลยนี่คือผลแห่งการป้องกันตนเองของฉันนะครับฟังอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกว่านี่คือผลของการฆ่าคนตายของฉันหรือเปล่าเปล่าเลยนี่คือผลแห่งการป้องกันตนเองของฉันจุดสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าเขาไม่ยอมโทษตัวเองในการกระทําใดๆทั้งหมดนะครับต่อมาผู้เขียนเนี่ยก็เล่าว,ว่าได้เคยเขียนจดหมายโต้อตอบกับพัสดีของคุก และพัสดีของคุกได้เปิดเผยว่ามีนักโทษอุกชะก,กันในคุกไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชั่วช้าสารเลวจากเรื่องของอาชญากรเขาก็นำมาโยงกับคนทั่วๆไปที่เราติดต่อสื่อสารด้วยโดยเขาบอกว่าอาชญากรในคุกมิได้โทษตัวเองในการกระทำใดๆของเขาแล้วคนอื่นๆที่ท่านและข้าพเจ้าติดต่อสัมพันธ์ด้วยจะโทษตัวเองของเขาหรือนะครับก็ประมาณว่าแม้แต่นักโทษเนี่ย ก็ยังไม่โทษตัวเองเลยว่าเป็นคนที่กระทําความผิดแล้วคนทั่ว,วไปเนะี่ยจะโทษตัวเองว่ามีความผิดได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังบอกว่าการตําหนิติเตียนเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะผู้ที่ถูกติเตียนจะหาวิธีแก้ตัวต่างๆและพยายามเข้าข้างตัวเองการตำหนิติเตียนเป็นภัยก็เพราะมันสามารถทำให้จิตใจอันภาคภูมิของมนุษย์ได้รับความปวดปร้าวทำลายความรู้สึกแห่งการเป็นคนมีความสำคัญ และก่อให้เกิดโทสะจากบทนี้พอสรุปสั้นๆเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าการติดต่อสื่อสารกับใครก็แล้วแต่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกต่อต้านจากอีกฝ่ายและไม่ทำให้เหตุการณ์ที่อาจจะเลวร้ายอยู่แล้วเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเราควรหลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียนในทุกๆก,กรณีและสุดท้ายของข้อคิดในบทนี้ผมขอยกคำพูดของเบนจามินแฟรงคลิน ที่เคยกล่าวไว้และถูกเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันเบนจามินแฟรงคลินบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่กล่าวร้ายต่อผู้ใดและกล่าวเฉพาะแต่ความดีเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ของมนุษย์ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Human Resource and Communication Arts Podcast และพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ